ไม่เป็นตรรกะเลยนะครับถ้าผมจะกลัวที่จะถูกปลดเนี่ยผมปฏิวัติก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะใหญ่ที่สุดเลยในประเทศนี้แล้วก็สั่งการในทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเราเรียนที่จะทำเช่นนั้นเพราะว่าถ้าจะกลัวประถูกไม่ต้องมาเสนออย่างนี้ผมปฏิวัติเลยได้นะครับแล้วผมก็จะใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้เลือกทำวิธีนั้นนะครับเพราะมันแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้ไม่เป็นตรรกะเลยครับแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่ากลัวจะเสียตำแหน่งไม่กลัวเสียตำแหน่งเพราะไอ้ที่เสนอนี่มันก็อาจจะเสียก็ได้ผมไม่แน่ใจอย่าไปเชื่อพวกนายหน้าข้ามชาติที่มีสมุนเป็นคนไทยขายชาติซึ่งมักไปให้ข้อมูลกับทางราชการนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราล้วนให้เช่าที่ดิน99ปีนี่คือเรื่องเท็จครับประเทศลาวเคยให้เช่าที่ดิน99ปีเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็เลิกแล้วครับเขมรเคยให้เช่าเหมือนกันนะครับแต่ในที่ของทางราชการเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลดแล้วครับที่เวียดนามให้เช่าแค่70ปีครับและในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นไปเช่าเปลือกที่อื่นไม่ได้นะครับมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็ให้เช่า99ปีก็จริงตามกฎหมายอังกฤษแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีนะครับอย่างในสิงคโปร์ใครจะเช่าที่ดิน99ปีเขาให้เช่าเฉพาะพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้เป็นแปลงเลยนะครับและคนที่เช่าได้เป็นหลักก็คือนายทุนสิงคโปร์เองไม่ใช่ชาวต่างชาติที่ไหนเลยครับอย่าไปเชื่อพวกขายชาติเด็ดขาดนะครับ